ดยการงดน้ำงดอาหารมันสำคัญตรงไหนนะคะถ้าเราไม่งดน้ำงดอาหารเนี่ยแล้วเราไปวางยานะคะยาสลบยาซึมหลายๆตัวนะคะมีฤทธิ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนนะคะแล้วถ้ามันไปอาเจียนตอนที่กำลังวางยากำลังสอดท่อกำลังผ่าตัดอยู่แบบนี้นะคะตัวของเศษอาหารหรือแม้แต่น้ำย่อยน้ำลายต่างๆเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่จะลงไปในหลอดลมแล้วก็ลงไปในปอดได้นะคะซึ่งจะเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสำลักตามมาไอภาวะนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเสียชีวิตได้สูงเลยทีเดียวค่ะ